ดีค่ะวันนี้เบลล่าจะมาพาเพื่อนๆทำคุกกี้ป๊อปค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างเอ่ยน้ำตาลปั้นไม้เสียบคุกกี้ค่ะฟันโอนี่ก็คือตัวคุกกี้นั่นเองนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าใครอยากกินยี่ห้ออื่นก็ซื้อมาได้เลยแล้วข้างๆกันล่ะคะ3ก้อนนั่นคืออะไรคะมันคือช็อกโกแลตโคตติ้งค่ะอันนี้ต้องเอามาละลายด้วยนะคะแล้วก็ตรงหน้าหนูอะไรคะเศษน้ำตาลค่ะเอาไว้ทำอะไรเอ่ยเอาไว้ตกแต่งนะคะอันนี้น่ารักมากอันนี้น่ารักมากเพราะว่ามันมีทั้งหมด4หลายมีดาวช็อกโกแลตใช่แล้วก็มีหัวใจด้วยแล้วก็มีดอกไม้ด้วยใช่น่ารักมากขั้นตอนที่1 นะคะหนูจะต้องแยกคุกกี้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไม้จุ่มลงมาในช็อกโกแลตโคตติ้งตัวช็อกโกแลตโคตติ้งอะค่ะมันจะทำหน้าที่เหมือนเป็นกาวเสร็จแล้วก็วางบนคุกกี้ค่ะแล้วก็เอาอีกแผ่นนึงมากดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันแห้งนะคะมันจะปิดกันได้สนิทเลยตอนที่สองนะคะเธอราจะมาเอาคุกกี้จุ่มเข้าไปในช็อกโกแลตโคตติ้งค่ะจุ่มได้เลยค่ะจุ่มทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ใช้ช้อนช่วยได้วางคุกกี้ลงไปค่ะแล้วก็ใช้ช้อนตักช็อกโกแลตโคตติ้งขึ้นมาราดค่ะเอาให้ทั่วๆนะคะพลิกอีกด้านหนึ่งค่ะยกขึ้นมาให้ช็อกโกแลตส่วนเกินมันออกไปให้หมดนะคะไม่งั้นมันจะเลอะเทอะใช้ช้อนช่วยปาดได้ไม่ต้องพลิกไปพลิกมาค่ะลูกแต่ถ้าใช้ช้อนปาดเยอะมันจะเป็นรอยมันจะเป็นรอยแบบนี้นี่ค่ะโอเคเบลล่ากำลังจะทำอะไรคะกำลังจะโรยท็อปปิ้งค่ะโรยเลยค่ะเป็นรูปดอกไม้ใช่ไหม อันนี้ถ้าเกิดจะโรยต้องไม่ต้องรอให้ช็อกโกแลตโคตติ้งมันแห้งนะคะพอเราโค้ดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็สามารถโรยได้เลยมันจะได้ติดหนึบทนนานโรยเลยค่ะโรยทั่วๆเลยค่ะขย่าให้ส่วนเกินมันหล่นลงมาข้างล่างโรยให้มันทั่วๆแล้วมันจะดูน่ารักขอดูใกล้ๆหน่อยสิโอ้ยโรยอีกนิดนึงตรงหัวข้างบนอ่ะตรงเนี้ยอย่าให้ชนสิคะ finish ไหนดูสิตั้งขึ้นมาว้าวอันนี้โรยดาวใช่ไหมคะน่าเล่นมากเลยอ่ะเราอีกฝั่งด้วยค่ะนี่นะคะต้องโรยตอนที่มันยังไม่แข็งเนาะ
าให้ทั่วๆลูกขามันเยอะไปไหมคะใช้ช้อนตักดีกว่าค่ะโรยให้ทั่วสิคะตรงด้านหน้าตรงนี้มันยังไม่มีเลยมาโชว์สิโชว์สิคะอันนี้ก็จะเย็นๆหน่อยค่ะสำหรับฟองดองนะคะก็เอามาใช้ตกแต่งตัวคุกกี้ป๊อปได้เหมือนกันนะคะตอนนี้เบลล่าก็กำลังปั้นฟองดองอยู่กำลังปั้นแมวอยู่ค่ะอ๋อนี่แมวเหรอจ๊ะดูสิดูหน้าแมวใกล้ๆนี่หูตรงเนี้ยปั้นมาจากฟองดองมีตาตาเป็นน้ำตาลใช่ไหมแล้วก็มีปากด้วยอะไรอะคะทำเส้นอะไรอีกอะจมูกอ่ะพอเราปั้นเสร็จแล้วอะค่ะเราก็สามารถใช้ช็อกโกแลตโคตติ้งอันเนี้ยเป็นเสมือนกาวช่วยแปะให้มันอยู่ติดทนนานได้ไหนโชว์หน่อยสิหูอวบมากหันหน้ามาดูลายอื่นบ้างอันนี้อันนี้ดูของเบลล่าก่อนหูเบี้ยวนิดนึงนะแล้วก็มีลายอื่นๆอันนี้เป็นลายดอกไม้ใช่ไหมคะหรือจะทำแบบนี้ก็ได้เราดิปแค่ครึ่งเดียวก็น่ารักไปอีกแบบเนาะแล้วก็มีจะดิบครึ่งหน่อยอันนี้ก็ใช้ช็อกโกแลตฟองดองปั้นเหมือนกันทำลายแบบง่ายๆเนาะเป็นตัวอย่างให้เห็นละกันเนาะโอเคบ๊ายบายหน่อยค่ะเบลล่าบ๊ายบายเบลล่าไปทำคุกกี้ป๊อปต่อนะคะ